สวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับแม่วี่ออกเช้านี้ทุกท่านออกไม่เยอะมากนะครับผมอันนี้เป็นชุดที่เราเพาะพันธุ์เลี้ยงเองนะทุกท่านเด้อนะครับผมก็จะมีประมาณ400-500ลังนี่แหละครับทุกท่านนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะออกอีกนะครับผมอันนี้วันนี้ยังไม่ออกหมดนะครับผมเขาจะได้ประมาณแผ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอจ่อฝั่งทางนี้นะครับมันไม่ได้ทอนเลยนะครับผมไอ้หกคำกำลังแยกแม่วี่ก่อนทุกท่านให้มันมาอยู่ฝั่งเดียวกันแมงดำๆนี่มันชอบมาเจาะรังใหม่กินแม่วี่ทุกท่านนิสัยไม่ดีจะไปช่วยทีมงานคุณภาพมัดดอกไม้ไปถวายพระทุกท่านวันนี้ดอกดาวเรืองนะเดี๋ยวช่วงเย็นๆแล้วค่อยมาการไข่ใหม่นะท่านเพราะวันนี้นี่ตัวผู้เยอะเหมือนเดิมผู้เยอะกว่าเมียเพราะว่าเขาออกวันแรกนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ของป้าก็สุกทุกท่านนะครับผมตอนนี้น่าจะนอน3แล้วจะใหญ่แล้วล่ะครับผมอีกอาทิตย์กว่า พอหูคำรุ่นหนึ่งกำลังนอน3อีกประมาณอาทิตย์กว่าจะสุกจะเช้าของป้ากับของแม่นะครับผมเมื่อวานนี้ยังไม่ได้อัพรูปลงให้ FC ได้ชมเลยทุกท่านเมื่อยหลายก็เลยเมื่อคืนก็นอนจักหลับไปย่ำใดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ถูกใจให้หัวคำหน่อยเด้อทุกท่านเนาะช่วงนี้อาจจะลงกับห่างๆหน่อยเพราะว่าภารกิจหลายเวียกหลายนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกอีกแล้วท่านเสร็จแล้วเด้อแล้วก็มาตอนนี้ต่อเดี๋ยวลาไปก่อนนะทุกท่านนะเอาตอนนี้เก็บสักหน่อยก็ได้ FC ดูแยกไปเหมือนกันจะได้ไม่ปนกันแล้วเขาก็จะได้ผสมพันธุ์ทั่วทีมอันนี้ก็ตัวผู้เยอะเหมือนกันทุกท่านแยกเขาไว้ประมาณสัก3 โมงครึ่ง 4 โมงค่อยมาการไข่เสร็จแล้วครับ